สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโทษทีวันนี้ฝนตกครับอยู่ๆก็ตกจริงๆตอนไลฟ์ตอนตั้งค่าไลฟ์ไม่ตกนะแต่พอไลฟ์สดปุ๊บตกเลยก่อนนั่นเสียงฟ้าร้องใช่ครับวันนี้มีเรื่องที่เป็นกระแสอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอสเพย์อันนี้คือบอกก่อนนะว่าไม่ได้ตามเลยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรแต่เห็นมันผ่านตาหน้าฟีดบ้างว่าเขามีก็พูดอะไรกันว่าเรื่องเกี่ยวกับคอสเพย์เรื่องนู่นเรื่องนี้เป็นประเด็นเรียกว่าตามไม่ถูกดีกว่าคือมันไม่ได้เป็นดราม่าแบบที่ว่ามีโป๊ะมาคืออันนี้เป็นต้นเหตุอะไรเงี้ยคือผมหาไม่เจอว่าต้นเหตุของเรื่องคืออะไรแต่พอจะทราบประเด็นอยู่ว่าเขากำลังพูดหรือว่าถกเถียงกันถึงเรื่องอะไรและมีประเด็นเกี่ยวกับคอสเพย์ตั้งเป็นเป้าอะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องคอสเพย์ผมพอทราบเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่องนึงที่เป็นประเด็นมานานแล้วและยังคงเป็นประเด็นอยู่ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าย้อนกลับไปอ่ะจะมีช่วงนึงที่ผมทำคลิปนึงเกี่ยวกับอันนี้พูดได้กันนะเป็นนามสมมติไม่เอ่ยชื่อจริงนะครับผมเกี่ยวกับนักคอสเพย์โซเวียตเรื่องเกี่ยวกับการคอสเพย์เนี่ยผมไม่รู้นะว่าประเด็นหลักมันมีใครเป็นคนตั้งหรือว่าเป็นคนบัญญัติหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูยังไม่เห็นว่าแบบมีสมาคมนักคอสเพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยผมไม่เห็นนะผมไม่รู้นะเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังถกกันอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีกฎร่างเอาไว้หรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือว่าความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่วนรวมนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นสังคมหรือคอมมูนิตี้อันนึงอ่ะในการคอสเพย์ถูกปะก็เลยยังงงๆอยู่ว่าอะไรยังไงนะครับผมอ่ะย้อนกลับไปก่อนของเรื่องนักคอสเพย์โซเวียตเนี่ยที่เขามีประเด็นอ่ะอันนี้คือยกขึ้นมาถกเพื่อเป็นเคสสตัดดี้เฉยๆนะกรณีของเขาคือจบแล้วนะครับผมคือตอนคอสเพย์โซเวียตอ่ะเขามีประเด็น2 อย่างก็คือ1คือเขาว่าสัญลักษณ์โซเวียตติดตัวและเหมือนเป็นสัญลักษณ์คอมมิวนิสต์นะครับผมประเด็นนี้ผมขอตัดออกไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะพูดประเด็นที่2พูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องก็คือเขาใส่ชุดแบบที่ว่าแต่งผสมอ่ะจะเรียกว่าผสมหรือแต่งมั่วก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นการมิกซ์เอาคาแรคเตอร์2หรือ3คาแรคเตอร์รวมกันเช่นแต่งเป็นดาบพิฆาตอสูรแต่ใส่หมวกเป็นกัปตันอเมริกาและถือโล่เงี้ยคือแบบมันกลายเป็นการมิกซ์กันแล้วมันดูมั่วไปนะครับผมบางคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันแต่งมั่วมันแต่งอะไรก็ไม่รู้อะไรงี้แล้วที่มันเกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าเขาใช้คำว่าคอสเพย์เลยมีใครหลายๆคนที่เป็นคอสเพเยอร์ออกมาชี้แจงออกมาเฉียงว่าแบบเฮ้ยที่คุณทำอ่ะมันไม่ใช่การคอสเพย์มันมั่วมันอะไรไปหมดเลยนะครับผมทำสรุปไปแล้วในคลิปผมก็ไปพูดอยู่นะว่าโอเคงั้นคุณก็คือน้องโซเวียตเนี่ยถามว่าแต่งได้ไหมแต่งแบบผสมกันเนี่ยแต่งได้ไหมแต่งได้ความจริงคือแต่งได้ไม่มีใครห้ามไม่ได้มีกฎไม่ได้มีใครร่างกฎว่าห้ามแต่งตัวผสมกันมั่วไม่ได้มีใครห้ามนะครับผมแต่พอใส่คำว่าคอสเพย์ไปกลายว่าทำให้คนกลุ่มนึงอ่ะเกิดความไม่พึงพอใจในแบบส่วนรวมนะครับผมก็คือแบบมีหลายคนที่แบบไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็เลยแก้ปัญหาตัดไฟต้นลมนั่นก็คือทำได้เหมือนเดิมผมก็บอกไปนะว่าทำได้เหมือนเดิมเพราะสิ่งที่คุณทำมันไม่มีใครเดือดร้อนแต่แค่มันอาจจะสร้างความไม่พอใจกับใครบางกลุ่มแค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ต้องบอกว่าตัวเองคอสเพย์จบแค่นั้นเลยจบเลยนะครับผมนะตอนนั้นมาก็คือแบบผมตามเขาอยู่นะก็คือบอกไปว่าเดี๋ยวจะพยายามซัพพอร์ตก็คือแบบติดตามผลงานอะผมก็มีเพื่อนผมมีเพื่อนกับเขาอยู่ในเฟซนะครับก็ติดตามเขาอยู่ห่างๆแบบห่วงๆอยู่ห่างๆแบบห่วงๆก็เห็นผลงานเขาลงก็ยังทำอะไรเหมือนปกตินะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีประเด็นดราม่าแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าแบบไม่ได้พูดถึงว่าเป็นการคอสเพย์อะไรพวกนี้แล้วอันนี้คือยกมาเป็นประเด็นเฉยๆนะครับเรื่องการคอสเพย์ที่ผมเห็นแล้วผมสรุปคร่าวๆมานะก็คือมีอยู่2ตัวละครด้วยกันคิดซะว่าผมกำลังจะเล่านิทานนะครับผมมี2ตัวละครนี้เรียกว่าเป็นนักคอสเพย์ทั้งคู่แล้วกันนะเคสแรกนักคอสเพย์ทั้งคู่คอสเพย์ A ซื้อชุดเองซื้อวิกซื้อพ็อปหรือไม่ก็ทำพ็อปทำชุดเองนะแต่งหน้าทำทุกอย่างเองหมดเลยให้เหมือนกับตัวละครต้นฉบับที่อยากจะคอสเพย์แล้วพอจะทำแบบนั้นก็คือมันต้องมีการลงทุนถูกปะเพราะว่าชุดคุณไม่ได้เสกขึ้นพ็อปคุณไม่ได้เสกขึ้นคุณต้องไปซื้อคุณต้องประณีตคุณต้องไปแบบไอ้นู่นไอ้นี่นั่นต้องเขาคือเขามีทุนของเขานะครับผมก็คือเสียเงินของตัวเองเพื่อให้ได้แต่งเป็นคอสเพย์ตัวละครนั้นๆนะครับผมกับ2คอสเพย์ B เป็นคนที่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีชุดทั้งหมดเช่นแบบว่าอยากจะแต่งเป็นตัวละครนึงแต่ว่ามีพ็อปแค่วิกอย่างเดียวและที่เหลือก็คือชุดไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นพร็อพอย่างอื่นไม่มีก็ใช้การแก้ปัญหาโดยการแต่งรูปแต่งรูปหรือไม่ก็แบบว่าเอาชุดอะไรอื่นอย่างอื่นมาอะแดปเอาแล้วก็แบบใช้วิธีการตัดต่อโดยการเช่นแบบการวาดทับในโปรแกรมให้เพื่อมันเป็นการแบบเหมือนหลอกตาว่าโอเคฉันใส่ชุดเป็นเบสนี้แต่ว่า
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บในโปรแกรมปุ๊บโอเคกลายเป็นตัวละครนี้แบบไม่ได้เหมือนเป๊ะๆขนาดนั้นแต่ว่าก็คือก้อมแก้มกันได้คือแบบเห็นพอเป็นตัวละครนั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่คือ2ตัวละครนะ2ตัวละครนี้แล้วคือมีประเด็นเขาบอกว่าฝั่ง A อ่ะคือฝั่งคอสเพลย์ที่แต่งเต็มเขาพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ฝั่ง B ทำอ่ะมันดูเป็นเหมือนกับการเอาเปรียบฝั่ง A เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่ง A เขาก็เป็นคอสเพลเยอร์เหมือนกันเขาต้องลงทุนซื้อชุดทำพร็อพซื้อวิกแต่งหน้าคือต้องมีการลงทุนกว่าจะได้เป็นผลงานคอสเพลย์1ผลงานแต่คอสเพลย์ B แทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยผมใช้คำว่าแทบไม่ลงทุนนะไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนเลยนะแทบไม่ลงทุนอะไรเลยแค่มีพร็อพนิดหน่อยบางคนอาจจะแบบไม่ได้ลงทุนเลยแค่ถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็เอามาแต่งรูปเอาอะไรเงี้ยคือแบบคุณไม่ได้เสียคุณไม่ได้จ่ายค่าคอสอะไรแบบ A อ่ะเออแต่กลายเป็นว่าคอสเพย์บีอ่ะบางคนอาจจะได้ผลตอบรับที่ดีมากกว่าคือหลายๆคนคือฝั่ง A นะส่วนใหญ่ฝั่ง A เขามองว่าสิ่งที่ฝั่ง B ทำเนี้ยมันไม่สมเหตุสมผลแล้วมันเป็นการเอารัดเอาเปรียบคอสเพย์ A เนื่องจากว่าคอสเพย์ A เขาจ่ายค่าคอสเขามีค่าการลงทุนเขาเสียแต่ฝั่ง B ใช้คำว่าแทบไม่เสียแต่บางทีฝั่ง B ได้ผลตอบรับดีกว่าฝั่ง A เพราะฉะนั้นฝั่ง A เลยรู้สึกว่าเขากำลังโดนถูกโดนเอาเปรียบผมมองว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ฝั่ง B เนี่ยลงทุนเท่ากับฝั่ง A แล้วผลตอบรับดีกว่าฝั่ง A ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะถูกปะเออแต่ทีนี้กลายเป็นว่าฝั่ง B บางคนเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่ว่าผลตอบรับดีกว่าฝั่ง A อะไรเงี้ยเรื่องมีประมาณนี้เลยเท่าที่ผมเห็นหลายๆคนก็คือจะพยายามบอกว่าคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำคือฝั่ง B ทำแค่คุณมีพร็อพนิดเดียวสมมติแค่มีวิกแล้วมึงวาดรูปเอามึงแต่งรูปเอาสิ่งที่มึงทำไม่ใช่การคอสเพย์มันเป็นการแต่งรูปอะไรแบบนี้นะครับผมมองเลยนะในอันนี้คือพาร์ทของความคิดเห็นของผมนะผมมองว่าฝั่ง B ไม่ผิดนี่พูดตรงๆนะไม่ได้เข้าข้างใครนะฝั่ง B ไม่ผิดฝั่ง A ก็ไม่ผิดนะครับผมคือมองตามความจริงอะถ้าให้ผมแก้ปัญหาให้นะให้ผมแก้ปัญหาให้เลยนะฝั่ง Bที่มีแค่พร็อพแล้วชุดไม่ได้ซื้อคุณตัดต่อเอาผมแนะนำว่าไม่ต้องบอกว่าคอสเพย์โอเคปะผมบอกว่าแค่นี้ผมคิดว่าถ้าเกิดใช้แค่เนี้ยจบเพราะว่าหลายๆคนที่มีปัญหาตัวเนี้ยคือฝั่ง A เขารู้สึกแค่ว่ามึงไม่ได้คอสเพย์มึงแต่งรูปมึงไม่ได้คอสเพย์จริงๆแล้วพอมึงใช้คอสเพย์ปุ๊บกลายเป็นว่ามึงเข้ามาอยู่ในสังเวียนนี้มึงเข้ามาอยู่ในฐานะเดียวกับกูทั้งนั้นที่จริงแล้วมึงไม่ได้จ่ายค่าคอสที่จะยืนในสถานะเดียวกันกับฝั่ง A เก็ตป่ะเออผมคิดนะแก้ปัญหาเลยฝั่ง B ครับถ้าคุณแต่งคอสจะแต่งคอสเพย์คุณอาจจะคุณชอบการแต่งตัวเรียนแบบตัวละครอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะไม่ต้องใส่คำว่าคอสเพย์เลยเว้ยตัดไปเลยจริงๆตัดไปเลยผมเป็นเหมือนกันนะผมคิดมาสักพักนึงแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นคอสเพลเยอร์แล้วและทุกวันนี้ที่ลงรูปอะไรอ่ะไม่ติดแท็กคำว่าคอสเพย์เลยนะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคอสเพลเยอร์แล้วณปัจจุบันนี้ในผลงานช่วงหลังๆนี้เพราะผมรู้สึกว่าโอเคผมเข้าใจว่าคนคอสเพลเขาต้องลงทุนเยอะซื้อชุดซื้อพ็อปซื้อนู่นซื้อนี่แต่ผมไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นผมลงทุนแค่แบบอาจจะเป็นแค่วิกแล้วก็พ็อปนิดๆหน่อยๆไม่ได้ลงทุนเต็มนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าตัดปัญหาช่วงระยะหลังวันนี้ไม่พูดเลยว่าผมคอสเพลไปดูได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าโมคือก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่าย A และฝ่าย B อ่ะว่าแบบเออแม่งเอาเปรียบกูส่วนอีกฝ่ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูก็ไม่ได้ทำอะไรก็แต่งรูปของกูพื้นที่ของกูอะไรอย่างงี้คือแบบคนกดไลค์กดไลค์เองอะไรเงี้ยถูกปะผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเอาจริงจริงอย่างอันนี้ครับผม Squid Game ผมแต่งแบบนี้คือไม่ได้แต่งเต็มมากนะคือจากให้ดูในรูปคุณชมแบบโอ้ยพี่แต่งเต็มขนาดนี้ก็คอสเพลย์แล้วแต่ผมมองว่าผมไม่แต่งเต็มขนาดนั้นผมใช้การตัดต่อเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้ชุดที่มีใช้ของที่พอมีเอามาอะแดปอีกทีนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชมเห็นไหมเนี่ยผมติดแท็กแค่นี้เว้ยแค่ชื่อแคปชั่นแล้วก็ติดแท็กที่เกี่ยวกับที่ผมแต่งเนี่ยคือ Squid Game Netflix แล้วก็แท็กชื่อผมไม่ได้แท็กตัวเองว่าคอสเพลย์นะผมไม่ได้ใช้คำว่าผมคอสเพลย์เลยจริงๆเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเผื่อที่แบบว่าจะมีใครบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้คอสเพลย์ทำไมมึงถึงบอกว่ามึงคอสเพลย์เพราะฉะนั้นผมตัดปัญหาเลยผมไม่ได้บอกผมคอสเพลย์ผมแค่แต่งตัวคล้ายคลึงกับตัวละครที่ผมชอบแค่นั้นเลยนะครับผมไม่ได้จะแบบจะชักจูงหรืออะไรใครนะครับผมแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ยังคงมีตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่คือมันเป็นปัญหาที่แบบเคยมีมานานมาแล้วหลายเดือนที่แล้วและปัจจุบันก็คือผมยังเห็นอยู่ก็คือวันนี้ช่วงเช้าๆหรือบ่ายๆแหละยังมีคนโพสต์อยู่เท่ากับว่ามันยัง
เป็นปัญหาที่ยังไม่โดนแก้หรือใครหลายๆคนยังคงคิดแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาครับคนที่ไม่แต่งจริงๆไม่ได้แต่งเต็มผมคิดว่าตัดปัญหาเลยไม่ต้องบอกว่าเราคอสเพย์ไม่ต้องบอกว่าอะไรเลยแค่นั้นเพราะว่าบางทีไม่รู้นะไม่ได้ใส่ร้ายนะบางคนมีแค่บางคนผมไม่ได้เหมารวมนะคุณผู้ชมแค่บางคนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ลงทุนน่ะแต่ทำไมมึงถึงได้ยอดไลค์ยอดผลตอบรับดีกว่าอันนี้ก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นน่ะปัญหาเลยครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เราบอกว่าเราไม่ได้คอสเพลย์แล้วเราแต่งคาแรคเตอร์น่ะแต่ถ้าเกิดยอดของเรายังเยอะกว่าเนี้ยผมมองว่าเป็นของผู้ติดตามคุณและที่เขาชอบผลงานของคุณอันนี้คือเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมคุณก็อีมูห้องบอกว่าคอสเพลย์คือการแต่งตัวตามแต่คนที่งบน้อยไม่สามารถเรียกตัวเองว่าคอสเพลย์ได้หรอนอกเรื่องเป็นกำลังใจให้คนน้ำท่วมทุกคนนะคะที่นี่กำลังจะน้ำท่วมไส้เดือนโอเคครับอย่างแรกเป็นกำลังใจให้น้องเก้าอี้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องน้ำท่วมภาวนาให้ผ่านวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับผมส่วนเรื่องคอสเพลย์เนี่ยพี่ก็มองว่าพี่ก็ยังงงๆเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยทำไมถึงแบบมันเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปอะครับมันไม่ได้มีใครร่างกฎออกมานะว่าแบบไหนเรียกคอสเพลย์แบบไหนไม่เรียกคอสเพลย์มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของส่วนรวมมากกว่าที่แบบบางคนรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ใช่คอสเพลย์แล้วก็มีคนมาดิสคัสเพิ่มว่าโอเคฉันคิดเห็นแบบคุณด้วยมันก็เลยแบบเป็นเหมือนกับข้อตกลงในส่วนรวมที่แบบคิดเห็นตรงกันอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็ไปเสียไม่ได้จริงๆว่ามันมีคนคิดที่แบบมันไม่ชอบจริงๆนะมันไม่ชอบจริงๆว่าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คอสเพลย์อ่ะเขาจะมีศัพท์อยู่ก็คือการเนียนคอสนะครับผมเนียนคอสคือแบบน่ากลัวมากนะแบบคือมันในความหมายว่าน่ากลัวมากคือแบบการโดนกล่าวหาว่ามึงเนียนคอสอ่ะเพราะบางทีพร็อพเราไม่ได้แบบตรงเป๊ะจ๋าขนาดนั้นเก็ตปะผมแม่งเป็นคนนึงที่แบบว่าแต่งแบบนั้นด้วยคือหลงคิดมาตลอดว่าการคอสเพลย์คือการมันก็คือการแต่งตัวคล้ายคลึงกับตัวละครที่เราชอบใช่ปะแต่บางทีผมเป็นคนที่ชอบอะแดปอะอะแดปคือแบบชอบตัวละครเนี้ยอย่างเช่น Squid Game ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ตัวละครมันใส่ชุดแดงใช่ไหมผมแค่ไปหาชุดแดงมาใส่แล้วก็ทำอะไรสักอย่างให้มันคล้ายคลึงกับตัวละครแต่บางทีพอชุดมันไม่เป๊ะทุกอย่างกับโดนบางคนใช้คำว่าบางคนนะไม่ได้เหมารวมบางคนอาจจะกล่าวหาคุณได้ว่าคุณไม่ได้แต่งคอสเพลย์คุณเนียนคอสคุณไม่ได้คอสจริงคุณไม่ใช่คอสเพลเยอร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมถึงมองว่ามันแม่งน่ากลัวมากเออนะครับผมอย่างที่บอกนะไม่ได้เหมารวมนะแต่มันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆแค่บางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับผมขอให้ 100,000 ซับไปนะครับโอ้โหมากครับพยายามอยู่ครับตอนนี้ทำคลิปทุกวันเลยครับ